การตั้งค่าการบันทึกนะครับวิธีการตั้งค่าการบันทึกก็ให้คลิกขวานะครับเมาส์แล้วก็เลือกเมนูเมนเมนูนะครับเข้าไปที่เมนเมนจากนั้นก็ไปยังเมนูไอคอนที่เขียนว่า Record นะครับที่เป็นรูปที่เป็นรูปฟิล์มนะครับกดเข้าไปครับก็จะโชว์หน้าต่าง Record Setup ให้เรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในหน้าต่างนี้มีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเลือกว่า อันนี้ก็คือเป็นบอกว่าเป็นความหมายของว่านี่เป็นกล้อง1 2 3 4นะครับกล้องที่1นะครับกล้องที่1ในส่วนกล้องที่1ก็คือเรคคอร์ดเปิดใช้งานหรือไม่อันนี้เราก็เปิดใช้งานถ้าไม่เปิดใช้งานก็เลือกเป็นโค้ดนะครับกล้องที่2กล้องที่3และกล้องที่4เหมือนกันนะครับต่อมาครับบิตเรทบิตเรทก็คือความละเอียดนะครับความละเอียดของของการบันทึกเราต้องการละเอียดแค่ไหนนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีความละเอียดอยู่3ขนาดนะครับก็จะมี normal มีไฟล์แล้วก็มีเบสนะครับที่ใหญ่สุดนะครับผมเลือกเป็นไฟล์แล้วกันขนาดกลางๆไม่จำเป็นต้องละเอียดมากนะครับเพื่อจะได้การบันทึกที่นานวันขึ้นนะครับอาจจะได้บันทึกหลายวันมากกว่าเดิมถ้าเป็นไฟล์นี่ก็โอเคแล้วนะครับต่อมาครับresolution นะครับ resolution ก็คือขนาดของภาพนะครับขนาดของภาพจะเลือกใหญ่หรือเปล่านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับขนาดของภาพจะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือมีขนาด CIF ขนาด HD1 แล้วก็ขนาด D1 นะครับขนาด CIF ก็จะเล็กหน่อยนะครับเท่ากับขนาดของVCD นะครับขนาดของภาพที่เป็นแบบ VCD HD1 นะครับสำหรับ HD1 ก็จะเป็นขนาดภาพที่เท่ากับ VCD 2ขนาดต่อกันนะครับส่วน D1 นะครับ D1 ก็จะเป็นขนาดของVCD 4อันนะครับวางเท่ากับ4เท่าของขนาด CIF ก็คือเท่ากับขนาดของภาพ DVD นะครับถ้าหากเราตั้งขนาดภาพใหญ่นะครับจำนวนวันในการบันทึกก็จะลดลงนะครับก็จะกินพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เพิ่มไปด้วยนะครับจริงๆแล้วตั้งขนาดภาพเท่ากับ CIF นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใช้งานได้นะครับไม่เลวร้ายนะครับถือว่ายอมรับได้นะครับต่อมาครับเฟรมเรทครับเฟรมเรทนี่ตั้งเป็น25เลยครับเพราะว่าภาพจะได้ออกมาดูสมูทสมจริงนะครับสำหรับออดิโอนะครับมีการเปิดใช้งานบันทึกเสียงหรือเปล่านะครับก็เปิดไปนะครับถ้าไม่มีเปิดก็ปิดไปครับโหมดการทำงานนะครับโดยปกตินะครับเครื่องบันทึกรุ่นนี้จะมีโหมดการทำงานทั้งหมด2โหมดนะครับก็คือโหมด Away ก็คือบันทึกตลอดเวลาตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดเครื่องจนวินาทีสุดท้ายที่เราปิดเครื่องนะครับนั่นคือโหมด Away นะครับหรืออีกโหมดหนึ่งก็คือ Schedule นะครับโหมด Schedule ก็คือโหมดในการตั้งเวลาในการบันทึกนะครับอาจจะ6โมงไม่มีการบันทึก2โมงมาบันทึกอะไรประมาณนี้นะครับช่วงเวลาทำงานมีการบันทึกเลิกงานแล้วไม่บันทึกอะไรประมาณนี้ก็สามารถตั้งได้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเมนู Schedule นะครับเรามา Schedule ก็จะมีกำหนดว่าเอ้ยกล้องไหนคุณต้องการตั้งแบบบันทึกแบบไหนวันจันทร์ต้องให้กล้อง1บันทึกละเอียดวันอังคารอะไรนี้เลือกได้ผมเลือกทั้งหมดทุกกล้องเลยควรเลือกทุกกล้องนะครับเลือกเป็นทุกกล้องในการเพื่อสะดวกนะครับการตั้งการบันทึกนะครับผมตั้งเป็น normal แล้วกันก็คือบันทึกตลอดไปจากนั้นก็เลือกนะโอเคผมไล่เลือกก่อนเลือกเป็น normal ก่อนนะครับจากนั้นก็มาเลือกของวันจันทร์ก่อน Monday นะครับมันก็คือ Monday เลือกมาเลยชั่วโมงที่อันนี้ชั่วโมงที่00 01 02ชั่วโมงที่ตีหนึ่งตีสอง6โมงเช้า7โมง8 9 10 11เที่ยงบ่ายโมงนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง23 59นะครับชั่วโมงที่23มี00ก็ต้องถึง23 24ชั่วโมงพอดีจากนั้นทำไงครับเมื่อผมได้หมดแล้วนะครับผมก็copy วันอะไร copy วันจันทร์อ๋อไปทุกกล้องไปยังทุกกล้องก็กด copy ทุกกล้องก็จะเหมือนกันหมดนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม apply รอสักครู่หนึ่งเราก็จะขึ้นว่า save finish นะครับจากนั้นก็กด ok กดปุ่ม exit ออกไปนะครับเป็นการตั้งสเกจดูเรียบร้อยนะครับต่อมาครับแพ็กเกจไทม์แพ็กเกจไทม์คือกำหนดว่าเอ้ยให้บันทึกกี่นาทีแล้วให้ตัดเป็น1ไฟล์ผมตั้งเป็น30นาทีแล้วกันให้ตัดเป็น1ไฟล์กดแอปพลายนะครับทั้งไม่ต้องนั่งถึงขนาดตัดหลายชั่วโมงก็ได้ครับกดเซฟกดปุ่ม exit นะครับแล้วก็กดปุ่มคลิกขวาเพื่อออกจากเมนูการตั้งค่าครับค่าจะเป็นเสร็จสิ้นการตั้งค่าการบันทึกก็จะมีสัญลักษณ์ R นะครับก็คือแสดงว่ามีการบันทึก